ผู้ชมครับกรมสรรพสามิตนั้นตอนนี้อยู่ในช่วงของการจัดทำแผนในการของงบประมาณจากรัฐบาลชุดใหม่นะครับในช่วงสิ้นเดือนกันยายนนี้เนื่องจากว่าตอนนี้ตัวงบตัวแผนบางส่วนก็กำลังจะหมดอายุลงท่านี้ครับถ้าแผนนี้ประสบความสำเร็จก็จะเป็นการสร้างแรงดึงดูดใจทำให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้านั้นดีขึ้นนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นครับเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก7-Elevenนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนเลยก็ว่าได้นะครับโดยทางด้านของคุณเอกนิติพันธ์ประภาสนะครับอธิบดีกรมสรรพสามิตท่านเปิดเผยนะครับบอกว่าทางกรมสรรพสามิตเตรียมเสนอของงบเพิ่มเติมจากรัฐบาลชุดใหม่ครับเพื่อที่จะให้โครงการสนับสนุนการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือว่า EV ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลอุดหนุนอยู่ที่คันละ 70,000 บาทจนถึง 150,000 บาทโดยวงเงินนะครับอยู่ที่ 2,900 ล้านบาทโดยรัฐบาลนั้นก็มีการจัดสรรเอาไว้แล้วแต่ว่ามาตรการตรงนี้จะหมดอายุในช่วงสิ้นเดือนกันยายนนะครับโดยมาตรการสนับสนุนการใช้รถยนต์พลังไฟฟ้าภายในประเทศมีระยะเวลาตั้งแต่ปี 2515 ถึงปี 2568 เนื่องจากว่าความต้องการรถยนต์พลังไฟฟ้าในประเทศไทยนั้นถือว่าสูงมากโดยตั้งแต่เริ่มมีการใช้มาตรการอุดหนุนดังกล่าวจนถึงปัจจุบันนั้นก็มีรถยนต์ EV ที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกแล้ว 20,000 คันขยายตัวมากถึงร้อยละ270หรือว่าเกือบ3เท่าตัวจากก่อนที่จะมีมาตรการนี้ออกมานะครับนั้นก็ถือว่าประเทศไทยนั้นมีอัตราการขยายตัวที่สูงที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนสำหรับวงเงินงบประมาณที่เตรียมขอจากรัฐบาลชุดใหม่เพื่ออุดหนุนรถ EV ก็คงจะไม่ต่ำกว่า 2,900 ล้านบาทขึ้นอยู่กับอัตราการเติบโตของการใช้รถ EV ภายในประเทศส่วนวงเงินการอุดหนุนต่อคันนั้นก็ยังคงไม่เกิน 150,000 บาทต่อคันแต่ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของรัฐบาลชุดใหม่และวงเงินงบประมาณที่จะได้รับเพิ่มเติมนะครับรายงานข่าวจากกรมสรรพสามิตก็แจ้งนะครับว่าได้เตรียม2แนวทางในการของงบประมาณเพื่อที่จะให้มาตรการอุดหนุน EV เดินหน้าต่อเนื่องโดยแนวทางแรกในช่วงรอยต่อของรัฐบาลก็จะเสนอให้รัฐบาลชุดปัจจุบันนี้พิจารณาจัดสรรงบกลาง 3,000 ล้านบาทซึ่งการขอใช้งบกลางนั้นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีรวมถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ให้ความเห็นชอบส่วนแนวทางที่2คือการขอจัดสรรงบประมาณ 40,000 ล้านบาทเพื่อเป็นการอุดหนุนมาตรการในช่วงปี2567ถึงปี2568ในขณะนี้ครับกรมสรรพสามิตก็ได้มีการจ่ายเงินอุดหนุนมาตรการ EV ไปแล้ว 2,000 ล้านบาทหรืออีก 1,000 ล้านบาทที่จะจ่ายหมดภายในช่วงสิ้นเดือนกันยายนนี้นั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ